วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องวิธีการทำงานของสินค้า AVT Smart View 360หรือ360องศาขั้นตอนแรกเลยสมมติเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อทำการสตาร์ทเครื่องตัวกล้องก็จะทำการมองภาพรอบตัวรถนะครับทั้งหมด360องศาให้1รอบเพื่อเป็นการตรวจเช็คสภาพภายนอกทั้งหมดนะครับก็จะเข้ามาอยู่โหมดของการบันทึกภาพอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีกล้องด้านหน้านะครับกล้องด้านซ้ายและด้านขวาและด้านหลังกล้องด้านซ้ายและด้านขวาจะทำงานก็ต่อเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีการเปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวเรามาดูไฟเลี้ยวขวาก่อนนะครับจะเปิดไฟเลี้ยวขวาค่าก็จะตัดหาเป็นโซนด้านขวาให้นะครับด้านซ้ายครับภาพก็จะตัดมาโซนด้านซ้ายให้เพื่อให้ดูด้านซ้ายเพื่อว่ามีรถหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเราก็มาดูเกียร์ถอยหลังนะครับเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะตัดมาเป็นกล้องหลังก็จะสามารถดูได้ทั้งหมดรอบทิศทางนะฮะโซนฝั่งซ้ายก็จะเป็นโซนของภาพ 3D นะครับคือท็อปวิวจะเห็นรอบทิศทางทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะมาดูฟังก์ชันในเรื่องของการดูภาพย้อนหลังนะฮะที่มีการบันทึกไว้นะครับก็เข้าที่เมนูโดยใช้รีโมทเป็นตัวสั่งงานครับเข้าเมนูแรกเลยปุ๊บก็จะมีการบันทึกข้อมูลนะครับของตัวกล้องทั้งหมดไว้ที่มีการบันทึกภาพเราก็ทำการเลื่อนหาวันที่เราต้องการและเวลาที่เราต้องการอันนี้ก็คือจะให้เลือกได้ว่าเราจะดูภาพหรือจะเป็นการล็อกไฟล์ภาพไว้เพราะกรณีที่เป็นไฟล์สำคัญหรือไม่ต้องการให้ถูกวนทับก็สามารถล็อกไฟล์ภาพได้นะครับอีกอันนึงก็คือการลบไฟล์ภาพก็คือการดีลีทไฟล์ออกไปเลยนะครับอีกตัวนึงคือเป็นการออกข้อมูลนะครับดึงข้อมูลออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการแสดงผลภาพนะครับในการเล่นเพลย์ซึ่งภาพก็จะแสดงให้เห็นทั้งหมด4ด้านนะครับ4กล้องเลยหน้าหลังซ้ายและขวานะครับเป็นภาพข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดที่มีการใช้งานแล้วก็บันทึกไว้อันนี้เราก็ออกจากระบบกรณีที่เราต้องการจะกลับมาใช้งานของตัววิทยุก็ทำการกดสวิตช์ด้านข้างกลับมาใช้งานของตัววิทยุได้ตามปกติเล่นหนังฟังเพลงได้ปกตินะครับซึ่งอันนี้คือการใช้งานตามปกติสมมติว่าเราอยู่ที่หน้าจอของวิทยุหรือว่าหน้าจอของรถปกติเราก็สามารถที่จะใช้งานในเรื่องกล้อง360องศาได้สมมติกรณีที่มีเกิดไปเลี้ยวซ้ายมันก็จะตัดภาพให้อัตโนมัตินะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลิกใช้ไฟเลี้ยวมาเป็นวิทยุหรือว่า DVD ที่เราดูอยู่ได้นะฮะเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นกล้องหลังด้านขวานะครับเข้าเกียร์ถอยหลังก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นภาพกล้องหลังถ้าเราเข้าเกียร์ปกติหรือว่าเราใช้รถปกติภาพมันก็จะกลับมาเป็นกล้องหน้าแล้วก็จะตัดเข้าสักพักหนึ่งก็จะตัดเข้าจอปกติการดึงข้อมูลออกจากตัวกล้องนะครับโดยใช้ USB นะครับทำการเสียบเข้าไปซึ่งสายชุดนี้เราจะมีทำให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เข้าเมนูแล้วก็เข้าเมนูที่รีโมทอันนี้เราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับก็เลื่อนมาอันล่างสุดเลยนะครับ export แล้วก็ทำการอันนี้ระบบก็จะทำการโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์เข้า USB รอจนกว่ามันจะรันข้อมูลเสร็จจากที่ได้ดูการใช้งานก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งตัวอุปกรณ์ซึ่งจริงๆการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นชุด OEM
เป็นมาตรฐานของโรงงานไม่มีการตัดต่อสายไฟหรือการเจาะตัวรถเลยก็จากที่เราดูนะฮะทางวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานก็สินค้าตัวนี้จะเป็น AVT Smart View 360องศานะครับก็จะจบการรีวิวแล้วก็การสาธิตเท่านี้โอเคเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับสินค้าใหม่ๆนะครับของ AVT ได้ที่ AVT Smart Channel นะครับในครั้งต่อไปขอบคุณครับ